ทิทาย้ำเพื่อไทยก้าวไกลจับมือให้แน่นเผด็จการจะแพ้ประชาธิปไตยให้ความกดดันอยู่ที่สวสิทาธิวารีย้ำพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยต้องจับมือให้แน่นเชื่อเผด็จการจะพ่ายแพ้ต่อประชาธิปไตยปล่อยให้ความกดดันไปตกอยู่ที่สววันที่14กรกฎาคม2566 เวลา20ติกา37นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันที่14กรกฎาคมนาวาอากาศตรีสิทธาริวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้คือวันที่13กรกฎาคมมีโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไม่ผ่านส่วนตัวคิดว่าครั้งที่สองถ้าจะให้ผ่านก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอก็ตั้งทงแบบเดิมนี้อยู่แล้วทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีการไปคุยกับสอวอจนมั่นใจว่าจะผ่านแน่นอนแต่เมื่อผลออกมาแบบนี้โอกาสครั้งที่สองก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หากยังมีจุดยืนเดิมไม่ลดเพดานลงมา สวก็คงจะยืนในกำแพงเดิมแบบนี้แน่นอนว่าการโหวตนายกสามารถทำได้หลายครั้งแต่เชื่อว่าธรรมชาติของพรรคเก้าวไกลเองถ้าโหวตหลายครั้งแล้วไม่ผ่านและไม่มีประเด็นใหม่หรือไม่มีอะไรมาแก้พรรคก้าวไกลก็คงจะเข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันเป็นแบบนี้คงจะหาวิธีการถอยนาวาอากาศตรีสิทธาระบุต่อไปว่า แต่ในการถอยตนก็ยังมีความกังวลอยู่เพราะเชื่อว่าประชาชนให้ความหวังกับทั้งภาค9ไกลและภาคเพื่อไทยมีมากทั้งสองภาคนี้มีคะแนนรวมกัน292เสียงถือว่าเยอะมากๆในระบอบประชาธิปไตยและตอนนี้คนมองว่าจุดยืนของสองภาคนี้อยู่ฝ่ายที่ตรงข้ามกับฝ่ายที่ทำรัฐประหารเดิมถ้าสองภาคนี้ถอยออกหรือจับมือกันไม่แน่น แตกแยกกันจะทำให้คนที่เคยทำรัฐประหารสอดแทรกเข้ามาจับมือคนใดคนหนึ่งได้แล้วมาบริหารประเทศต่อไปทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูนการมายุ่งเหยิงกับประชาธิปไตยการจัดคนไปในองค์กรอิสระการเขียนกฎหมายต่างๆที่จะทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ก็จะไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่ตนกังวล สถานการณ์ในสภาตอนนี้ไม่สามารถประเมินอะไรได้เพราะกุญแจที่จะเข้าทำเนียบอยู่กับสวหากเปรียบเทียบตนคิดว่าตอนนี้เหมือนกับมีบทสวนอยู่3บทคือ 1. หโหวตโดยมี8ดภาคร่วมเสนอคุณพิธาเป็นนายกหากไม่ผ่านก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านหากไม่ผ่านก็มีบทสวดที่2คือ8ภาคร่วมกับเครเดิตคนใดคนหนึ่งในภาคเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่สวตัดสินใจอีกว่าจะให้หรือเปล่าบทสวดที่3คือเอาเผล็จการมาเข้าร่วมรัฐบาลหรือเอามาเป็นแกนนําหรือเป็นนายกรัฐมนตรีจึงจะผ่านได้กุญแจทาเนียบและเข้าไปนั่งในทำเนียบได้ เพราะฉะนั้นเรามีวิธีอยู่2เกมคือ 1. เล่นตามเกมที่เขาเขียนไว้หรือ 2. เดินตามเกมราาประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ฝ่ายเผด็จการเขียนเอาไว้มันมีแค่ระยะเวลา5ปีถ้าเทียบในตอนนี้มีระยะเวลาอีกแค่10เดือนที่สอวอจะหมดวาระไปถ้าเกิดสองภาคใหญ่เกาะกันจับมือกันให้แน่นความกดดันก็จะไปตกอยู่ที่สอวอ เพราะคนทั่วโลกก็มองว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วทําไมไม่ผ่านและเมื่อรู้ไม่ผ่านจากสวออคนทั่วโลกก็จะเพ่งเลงและสวออเหล่านี้ก็จะเข้าใจกลไกรู้ว่ายื้อต่อไปก็จะเสียหายเพราะตอนนี้ประชาชนยอมเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้กับสองภาคใหญ่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรสวออก็จะยอมแพ้และสามารถจะตั้งรัฐบาลได้เอง ทั้งนี้ยอมรับว่าลึกๆแล้วแต่ละพักอาจจะมองว่าตัวเองควรได้เป็นนายกรัฐมนตรี ไกลกับตอนเลือกประธานสภา,าจึงทำให้เรื่องนี้กลุ่มเครืออยู่ถ้าตกลงกันได้ชัดเจนและจับมือกันให้แน่นอย่างไร,รเผดการก็จะพ่ายแพ้ต่อประชาธิปไตยแน่นอนซึ่งความเห็นตนคิดว่าควรรอสิเดือนประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ประชาชนแน่นอนแต่ตนก็มองอีกว่าไม่ต้องถึง10เดือนแค่สเดือนสอวคงจะเกิดความละอายและยอมมอบกุญแจทำเนียบนี้ให้กับประชาชนแน่นอน ส่วนกรณีการที่ภาคก้าไกลยื่นแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นสิ่งที่สามารถยื่นแก้ได้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายสืบทอดอำนาจรัฐรเผด็จการอย่างชาัดเจนเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการแก้ไขหากถามว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านกฎเกณฑ์มันยากกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ําเพราะต้องการจํานวนคนกึ่งหนึ่งเท่ากับการโหวตนายกรัฐมนตรีและยังมีกฎเกณฑ์ว่าต้องได้รับการยินยอมจากหนึ่งในสของสวทั้งหมดอีกการแก้มาตรา200 72จะไปกระทบกับสวมากกว่าการโหวตนายกอีกจึงคิดว่าโอกาสที่สวจะยอมน่าจะต่ำกว่าเดิมผมมองว่าตอนนี้เป้าหมายของ8ภดพรรคร่วมควรขึ้นอยู่กับประชาชนที่เลือกคุณไปมากกว่าว่าจะทำอย่างไรและควรทำตามเจตานารมณ์ของประชาธิปไตยต่อไป